พร้อมเปิดใจรักใหม่ไม่เข็ดคนในวงการเปิดชีวิตทิสาวริทิสาเคลียร์สถานะอดีตรัก1ปีไม่ขอลงรอยปั้นจั่นปรมะหลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มปั้นจั่นปรมะอิ่มอโนมัยได้ออกมาเผยว่าได้เลิกคุยกับนางเอกสาวทิสาวริทิสาลิ้มธรรมหิศรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ขอลงรายละเอียดล่าสุดสาวทิสาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวโดยย้ำว่าความสัมพันธ์กับปั้นจั่นตอนนี้เลิกติดต่อกันไปแล้วหลังฝ่ายชาย unfollow Instagram ทิสาไปก่อนหน้านี้ขอไม่เปิดเผยสาเหตุยุติความสัมพันธ์แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากันตอนนี้ไม่ถึงขั้นปิดใจเรื่องความรักหากมีใครเข้ามาก็ยินดีและไม่เข็ดกับรักคนในวงการบันเทิงยังไม่เคยดูดวงหรือมีคนทักว่าอาจจะอาภัพเรื่องความรักหากใครมีหมอดูดวงเก่งๆก็อยากให้แนะนำและอัปเดตหัวใจยังโสดขอแก้ข่าวเล่นแอปหาคู่ตกใจข่าวออกไปขนาดนั้นทิสาบอกว่าไม่รีบแต่เรื่องแอปหาคู่เนี่ยเพื่อเล่นแล้วเราแค่อยากรู้อยากมีส่วนร่วมเฉยๆไม่กล้าเล่นเองอยู่แล้วค่ะหนูยังตกใจเลยทำไมข่าวออกไปขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ในกลุ่มเพื่อนสนิทเลยคือสดกันทั้งกลุ่มไงทั้งที่เราไปงานแต่งของเพื่อนคนอื่นมาตลอดทั้งปีแต่กลายเป็นว่าเราและกลุ่มเพื่อนสนิทเราโสดเราก็แบบจะเป็นแบบนี้ทั้งกลุ่มไม่ได้นะก็เลยลองดูอะไรพวกนี้ไหมก็คือมีคนสนิทและคนรู้จักที่เขาเล่นแล้วเขาประสบความสำเร็จค่ะก็เลยโอเคงั้นแกลองแล้วกันแต่คือเราไม่ได้ลองเองนะเพื่อนลองตัวเราไม่กล้าลองปัดไม่กล้าเล่นเพราะห่วงภาพลักษณ์นางเอกจริงๆไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าปกติเราค่อนข้างคุยกับคนยากอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าเล่นไปก็คุยไม่ถูกเพราะแอปอย่างนั้นคือเราไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักเลยไม่ได้ชอบคนยากถ้าเจอก็คงเจอถ้าใช่ก็คือใช่ก็ถ้าเจอก็คงจะเจอเองแหละมั้งคือเวลาคุยกับคนไม่ได้รู้สึกว่าชอบคนยากขนาดนั้นคือถ้าใช่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่มูเตลูแต่เรื่องงานไม่เคยขอเรื่องรักมีแต่มูเรื่องงานไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยแนะนำได้นะคะหนูไม่ติดหนูชอบมูถ้างานปังรักก็อาจจะปังด้วยสาธุค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีมาบ้างแหละรับเหงาบ้างแต่จัดการกับมันได้ก็มีบ้างเป็นช่วงๆแต่ว่าก็จัดการกับความรู้สึกนี้ได้ค่ะเผยจริงๆแล้วก็อยากมีแฟนตลอดจริงๆก็อยากมีตลอดค่ะไม่ใช่ไม่อยาก